โอเคนะครับนะในเกม World of Tank Blitz อีกแล้วนะครับนะใช่ครับมาหาเกมนี้กันไปนานเลยวันนี้ผมไปได้เก็บมานะคะผมนะอันนี้คือผมเปลี่ยนเขาใหม่เป็นเขาใหม่แล้วนะไม่มีรถถังเกียร์6เอเดกายแล้วผมก็เลยซื้อรถถังเบอร์ผู้ดีประเทศอังกฤษมาใช่ครับคันนี้เนี่ยแหละรถถังผู้ดีประเทศอังกฤษเออขอไปดูตัวนึงก่อนตามโอเคครับผมวันนี้เราจะมาใช้รถถังเชอร์ชิลวันกันนะครับผมนะก่อนด้านหน้าหนา80ป้อมปืนหนา100กว่ามิลนะครับอันนี้คือได้อ้างอิงข้อมูลมาจากอะไรนะอันนี้ผมอิงข้อมูลมาจาก War Thunder นะว่า1เป็นเกมที่สมจริงที่สุดและนี่คือผมงงอย่างนึงเจ้ารถถังหลายป้อมปืนเช่นอันที่มันมีปืนเปล่งเนี่ยผมอยากให้เขาแอดปืนกลมากเลยนะแล้วก็ปืนด้านล่างด้วยจริงๆนั้นนี่เป็นเกร็ดรู้เล็กๆนะครับผมนะหลายคนบอกว่าอาจปืนด้านบนกับด้านล่างอาจจะเท่ากันก็ได้หรือว่าอันนี้มากกว่านิดหน่อยไม่ใช่ครับอันด้านล่างมันใหญ่กว่าครับอันด้านล่างเป็นเคมพาวเดอร์จาก15มม.ส่วนด้านบนเป็นแค่40นะครับนะใช่ครับมาดูส่วนด้านเกราะนี่คือวงไม้มากแล้วปืนใหญ่นี่คือยิงแบบรัวมากจริงๆนะดูดิกระปุ้มปุ้มแบบทีเดียวแบบรัวเลยพูดจริงนะใช่ครับมีทั้งหมดเชอร์ชิลล์1และเชอร์ชิลล์4จะใช้75มม.ล้วนเลยนะใช่ครับโอเคพร้อม2ไปใช่ครับนี่โหลด 2.5 วินาทีแต่ว่าโจมตีเบาจริงนะแค่48ดาเมจเองถ้าเข้าเกาะรถถังเบาเพราะฉะนั้นผมจะยิงในเกาะที่ส่วนที่บางๆแล้วกันนะเช่นผมยิงด้านข้างที่มันเกาะได้ไงแต่ว่าเห็นไหมครับมันเคลื่อนช้าใหญ่แล้วก็ช้าแล้วค่อยดูเวลารีโหลด 22.5 วินาทีคิดดูดิครับเร็วมากอะใช้ยิงแบบคุ้มปุ้มปุ้มแบบปุ้มๆได้เลยอันนี้มันเร็วกว่าโหลดของเรืออีกนะใช่ครับเรือเร็วกว่าเรือที่ลำอะเอาจริงๆมันเอาไปเป็นปืนกล40คาลิเมตรคาลิเบอร์ก็ได้ใช่ครับแต่ลำนี้เลือดน้อยมากนะครับผมนะครับเต็มก็เลือดแค่700เท่านั้นเฮ้ยๆสุตะสจวตสุตะเฮ้ยโอ้เฮ้ยนี่เราหนีเอ็มพวกเอ็มเจ็ดโอ้ไม่เอาแพนเซอร์ไม่เอาแพนเซอร์นะได้ไม่เอาไม่ผมไม่ชอบแพนเซอร์ไม่มีทางเฮ้ยลำนี้เรายังนี้จัดการได้จะเชียร์แมนไม่เร็วรีบยิงแมนปูมยิงดูดิแปะปูมเปียมว้าวจังรัวเลยแปมปะแผ่วโอเคไม่น่าจะเข้าโอ้ยต้องเข้าด้านข้างด้านข้างอ่อนสุดด้านข้างอ่อนสุดครับรถถังลูกคันด้านข้างกับด้านหลังอ่อนสุดเก็บความรู้ใช่ครับเก็บความรู้โอเควิส KV1 พอยสิเราสู้ไม่ได้ KV1 เราสู้ไม่ได้ KV1 ถ้าเราสู้ตัวคือเราแพ้นะKV1 ถ้าเราสู้ตัวอย่างเงี้ยคือเราแพ้นะคะผมนะจริงๆถ้าสู้ KV1 ตัวเราแพ้ปังเห็นไหมครับเป็นยิงรัวขนาดไหนคือถ้า KV1 เราสู้ตัวอย่างเงี้ยมันก็แพ้นะคะผมนะมีครั้งนึงมี4คนผมมีคันเดียวนะครับตอนนั้นผมเล่นเป็นมัลติต้านะคะผมนะที่แบบปุ้มปุ้มปุ้มเลยโอเคนะครับระหว่างนี้ก็ What the โอเคเชอร์แมนคันนี้เหมือนโหดฮะเรามีเชอร์ชิลเหมือนกันนี่นะปะเอาจริงๆมันมีรีเพย์อยู่นะคะผมนะเดี๋ยวผมจะหาก่อนจำได้ว่าแมปนี้เป็นแมปอะไรเนี่ยนางรถไฟมรณะงั้นหรอมึงมันหนักเนาะนางรถไฟมรณะเหมือนกันครับผมจะต้องมาดูการเล่นร้อยหนังครับใช่ครับนี่ครับรางรถไฟมรณะอันนี้เลยใช่ครับจะไม่ว่ามันเก่าอ
What the? อันนี้ไม่ได้นี่เหรออ๋อไม่ใช่ละอันครับแต่มันเป็นนางรถไฟหมุนระนาดนั่นแหละมันทิ้งได้มันทิ้งได้นอนดีมันทิ้งได้กลางเรืองจำว่าผมฉันต้องถามเอาทิ้งได้ด้วยแหละกลางเมืองก็ไม่น่าใช่นะคะผมนะทุ่งทองแดงก็ไม่น่าใช่เอาเป็นว่าเอาจริงๆผมก็เคยโดนแบบหกลำมานี้ไม่ก่อนในเทียร์หกเหมือนกันคือตอนนั้นผมกับเพื่อนนี่เดี๋ยวผมจะเป็นบอกเป็นประสบการณ์ให้นะเฮ้ยออกไปได้เหรอดิคือตอนนั้นผมกับเพื่อนคันนึงเจอกับไทเกอร์แล้วรถถังอีก4ลำซึ่งตอนนั้นพวกเราเป็นแค่2ลำคือผมเจอที่ลาดลุ่มอันนึงที่มันเป็นแบบสโลปลงมาแล้วให้เราแบบว่าเอารถถังเข้าไปจอดได้ไหนแล้วก็ค่อยๆยิงเป็นป้อมปืนไงซึ่งป้อมปืนของเรามันก็หนามากนะครับนะก็เลยยิงแบบอุ้มอย่างแรงนะครับผมนะปุ้มไปเรื่อยๆนะครับผมนะเกิน5ครั้งสุดท้ายแล้วเราก็ฆ่าได้สำเร็จตอนที่เราแทบไม่ได้รับความเสียหายเลยเอาจริงๆก็ได้นั่นแหละแต่ว่าน่าจะได้ก่อนที่เราจะมาหลบนะคะผมนะวู้ดมานี่ดีกว่าโอเคนะคะผมนะเราเล่นเอาสนุกก็พอนะเพราะฉะนั้นผมจะไม่พูดคำว่าวัดเตอร์ตู้ดละกันนะคะผมนะใช่ค่ะวันนี้เราจะเล่นเป็นรถถังอังกฤษเหมือนผู้ดีนะเข้าใจไหมยีบยีบตีด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 ไม่พบระยะไม่พบค่าสุดเลยช่วยดีปะปุ๊บปุ๊บปุ๊บเพนเซอร์บ้านนั้นมันเพนเซอร์เราอยู่แค่ตรงนี้ก็พอครับเราจะไม่เข้าไปลึกนี่อะไรกันโตอิเล็กโทรอิเล็กโทรยาเราอยู่กับเดี๋ยวนี่เราอยู่กับใครเนี่ยอ๋อยายมีขั้นรถถังอเมริกาแน่นอนเอ้ยเควีเควีเราสู้ไม่ได้เควีเราสู้ไม่ได้เรามาคนเดียวผมว่าโอ้ยนี่เพื่อนเราก็ไม่น่าช่วยมั้งเพื่อนเราเลือดไม่เยอะเหมือนกันเนี่ยเราถอยก่อนดีกว่าอย่าลืมเควีหนึ่งป้อมปืนมันหนาอย่าหันตรงใส่เอียงว้ายกันได้ยิงถอยมันยิงช้ากว่าเราใช้ตรงนั้นแหละยิง What the heck ถึงจอดต่อเราโดนยิงตายแน่ไปดีกว่าถึงจอดต่อเอ้ยเดี๋ยวช็อตเดียวแตกเลยเหรอจริงดิเคหนึ่งมันหัวเกินไปแล้วนะคนโดนเนิร์ฟสุดๆไปเลยใช่ครับก่อนหน้าคู่พังสุดนี่คือมันตรงข้างกันอย่างเงี้ยอ่ะผมจะลองยกตัวอย่างทีมสุดดีกริสลี่นะครับตอนแรกผมนึกว่าเป็น105มม.อันนี้ผมผิดหวังอ่ะคือมันทำปืนใหญ่มาเพื่อไอ้เมื่อมันแค่ไม่กี่มม.เองมาเรามาดูกริสลี่กันน่ากลัวครับ40มม.หมดเลยจริงๆมันเราสามารถต่อไปยอดไปที่อิเล็กโทรอย่างนี้ได้นะถ้ายิงทะลุไปปุ๊บก็แปะนี่คือจบเลย AT 2 AT 8 AT 7 AT 15เดี๋ยวนี้จะมีแต่ AT AT Totros แล้วก็ FB ยังไม่ขับรถแถวนี้ยังย้อนสมัยคาร์ลวินครับตามทำมินไหมฮะพ่ายแพ้กลางเมืองเย้โอเคครับงั้นเราใหญ่เรื่องกันเลยดีกว่างั้นผมจะมาสอนแบบว่าวิธีการหลีกเลี่ยงให้ดีที่สุดนะอันนี้ผมได้เทคมานะคือพยายามหลีกเลี่ยงรถถังหนักด้วยกันเองนะครับให้มากที่สุดหรือว่าเอาจริงก็ได้แหละแต่ขอให้แนะนำโจมยิงรถถังที่มันเทียนต่ำกว่าไม่ชินุเราก็แต่คนจะบอกว่าพี่ทำไมไม่โจมตีชินุล่ะวันนี้มันมีชินุนะชินูนะผมบอกว่าไม่ครับ
คือชินูมันใช้ปืน75มมไงนะครับ75มมไงคือต่อให้เราเป็นรถถังหนักเราก็โดนปืนเดียวเราก็ตายได้เหมือนกันนะคือก่อนหน้าเราแค่780มมไงคือมันต้องออกไปไกลมากๆนะครับผมนะใช่ครับชินูใช้กระสุน AP ธรรมดาก็น่าจะเจาะเกาะเราแบบปุ้งเข้ามาได้แล้วเอาจริงๆนะถ้าอย่างน้อยก็เป็นรถถังหนักอะแต่ถ้าโดนเกมจังๆนี่คือก็ตายดีอะเชอร์แมนเชอร์แมวเชอร์แมวเชอร์แมวใช้ปืน75มมครับเชอร์แมวสูงขึ้นหน่อยยิงเครื่องยนต์ฮ่าๆลืมแล้วเหรอเชอร์แมนถ้าเอาก่อนหน้าคือมันก็ตายอยู่ดีนะครับคือมันโดนเครื่องยนต์พอดีไงเห็นไหม85เห็นไหม55โอ้โอ้เควีมามีเควีเราก็ไปด้วยครับผมนะไปด้วยกันจะดีกว่านะครับผมนะเพราะทีมเมทเนี่ยสำคัญหมดแล้วก่อนนะท็อก2ไปไหนหมดอ่ะเราต้องเราอยากผมอยากเจอท็อก2มากอ่ะแต่ก่อนผมเจอท็อก2บ่อยมากนะครับผมนะคือผมตายเพราะท็อก2ส่วนใหญ่อ่ะเดี๋ยวน้ำเสร็จระเบิดหรอระเบิดใหญ่เลยมาโอ้โหเห็นไหมน่าชินุใช่ครับชินุกบาลคือเราก็ตายได้โอเคยิงโอ้ยเฮ้ยรถถังแพนเซอร์แพนเซอร์สี่ก่อนหลังอ่อนอ่อนก่อนหลังยังอ่อนเริ่มก่อนหลังอ่อนนะก่อนหลังอ่อนนะนี่ตอนนี้เป็นกำแพงบล็อกละอย่าลืมก่อนหลังอ่อนนะฮะมุมสูงยิงมุมสูงเท่าไหร่ยิงกระสุนยิงแรงครับรีโหลดเร็วอยู่กี่วินาที2 1 0 2 1 0 2ยิงอย่างรัวโอเค KV 1 3ทำติดเลยโอ้ my god แกงรถถังมหาปลายเชอร์เมลปุ่มรถถังเชอร์เมลเฮ้ยๆรถถังกลางชิหนูนั่นชิหนูเว้ยเชอร์แมนอย่ายิงมันอย่าเฮ้ยด้านหลังทุกคันอ่อนหมดนะครับผมนะด้านหลังรถถังทุกคันคืออ่อนหมดอย่าให้มันยิงเราได้ว้ายโรยดาเมจไม่ไหวเฮ้ยเครื่องยนต์เสียยิงมันอุ้ยเลี้ยวผ่านเราไม่ไหวเลี้ยวผ่านเราไม่ไหวโอ้ยแรงๆเอื้อตายนี่แหละสายที่ผมไม่ชอบคือถ้าเราจะรถถังเทียร์สูงกว่านี่คือเราก็ตายดีนะนี่แหละส่วนยาเจท็อก2ก็เพราะแบบนี้นั่นแหละมันมีปืนที่อ่อนนะครับเห็นไหมแต่ดาเมจมันแรงโอ้แล้วขนาดผมกับเป็นชิ้นพิเศษยังยากขนาดนี้เนี่ยก็ไม่เหลวนะไม่เหลวใช่ครับตาสุดทาละลายวิ่งโอเคมาดูภารกิจกันนะครับผมนะภารกิจทำความเสียหายโอ้มีเพียบเลยแฮะงั้นมาภารกิจสมบูรณ์เราจะได้นี่เลยครับในแพลน Oasis และหลายอย่างแต่ผมก็ต้องรออีกหนึ่งสัปดาห์เพื่อจะได้กองใหญ่มหากาตำนานระดับตำนานใช่ครับจากกองมหากาผมได้ประสบการณ์อิสระ 10,000 ผมก็เลยเอามานี่จนถึงรถถังคันนี้ไปเลยนะครับผมนะใช่คุณปืนใช่ครับปืน40มมผมอยากให้ปืนด้านล่างมาใช้งานได้อ่ะคือปุ้มคือด้านซ้ายด้านแบบว่าปุ่มแบบนี้เป็นแล้วก็อีกด้านนึงเป็นนี่เป็นปืนด้านล่างและปืนด้านบนนะคะหัวหน้าใหญ่เขาเพิ่มระบบนี้มากเลยหรือเขากลัวว่ามันจะไม่ยุติธรรมงั้นถ้ามันไม่ยุติธรรมจริงๆให้เราเขาเพิ่มระบบปืนกลมาด้วยเลยให้แบบว่าทางความเสียหายทีละหนึ่ง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 ยิงบุญยิงอุ้ยทะลุเลยทะลุเลยทะลุเล
ลยเดี๋ยวก่อนทะลุเลยเมื่อกี้นี่คือทะลุเลยทะลุเลยเพื่อเราวูดนี่แรงมากเลยหนึ่งแรงเอ้ยเควีหนึ่งเควีหนึ่งสองลำมันล็อกใครอยู่มันล็อกโอ้ไม่ได้ยิงตรงป้อมปืนเลยอย่าลืมครับป้อมปืนของเควีเป็นป้อมปืนที่หนาที่สุดเสริมการป้องกันมาอย่างดีสามารถป้องกันกระสุน 0.5 มมได้ใช่ครับผมใช้40มมไม่น่าจะเหลือผมใช้แค่40มมเพราะนี่เอาคนนั้นเธอมาสวดเตอร์ให้โอเคใช่ขอโทษครับเป็งเอาจริงใช่ไหมเฮ้ยเคลียร์ไป 1-3 ลำเลย3ไม่ใช่หู3คันดิไม่ว้ายยาพี่ครับใจเย็นพี่ครับใจเยี่ยมรถถังรัสเซียบาดเจ็บ5มันยิงโดน88มมของเราบัมเมอร์ขั้น75เฮ้ยเดี๋ยวเมื่อกี้เจาะขอเข้าหรือเปล่าเห็นมันระเบิดแป๊ะแป๊ะแปลว่าน่าจะเจาะเข้ามั้งเยี่ยมเมวิส1ลาก่อยเพื่อนแป๊ะT34 แย่ตายเชิญแม่กับแพนเซอร์ 4G เราไปเลยดีกว่าผมยังเสียเวลาอยู่นั่นจบยิงมาชนนี่ผมไม่รู้นะทำไมแบบว่ารอนะดูบอกว่าคืออันนี้เป็นเก็บความรู้อีกนะคืออันนี้ทำมาจากสตาริเนียมของรัสเซียหรือเปล่าที่อันนี้มันเอาผมอันนี้คือผมเอามาจากนี่นะต้องแค่ดูสิปมปืนหนามากเลยโอเคผลหนาขึ้นโอเคมาปมปืนปืนแบบชิลชิลเลยไปดูปืนเมื่อลองคุณลองเอาปืนมาเทียบขนาดกับพ่อมปืนเห็นไหมครับก็จะมีส่วนได้เพิ่มขึ้นเมื่อคุณเอาปืนมาเทียบกับพ่อมปืนคือต่างกันมากเลยเมื่อคุณลองเอาปืนมาเทียบขนาดดูดิปืนอย่างเล็กโอเคครับถ้าเราลองมาดูเชอร์ชิลที่ใช้ปืนแบบเดียวกันอันจริงไม่ก็ไม่ได้รุ่นเดียวกันนั่นแหละแต่ว่าแค่ปืนอันนี้มันเหลี่ยมกว่าดูดิสมไซส์มากส่วนนี้อะไรเนี่ยมันเล็กจังน้อย40หลักอะไรกันเนี่ยโอเค40แล้วกันเราจะเอาอย่างน้อยครับผมจะไม่เอากระสุนไปเยอะนะคือแต่ว่ามันถ้าเรากระสุนไปเยอะเนี่ยมันก็ไม่เราก็แค่ไม่ได้ใช้อะไรอยู่ดีก็เสียค่ากระสุนนะแต่ถ้าไปน้อยถ้าเราโดนแบบว่าลังสุดนี่คือเราเสียกระสุนเยอะนะครึ่งหนึ่งเลยอ่ะใช่ครับผมใช้ฉาทุกคนก็รู้ว่าผมชอบฉาโอ้ my god 2.2 วินาทีใช่ครับบีเออไม่ชินอย่าบอกว่า1วินาทีโอ้ my god ถ้าผมลองใช้อะดรีนาลีนรัชนี่คือสกิลอะดรีนาลีนรัชนี่คือผมว่าน่าจะ1นาทีลงไปอ่ะที่จะลดลงมาครึ่งนึงก็ 1.1 วินาทีโอ้ my god โอ้ my god 2.2 อันนี้คือแต่ใช่มั้ยครับแล้วก็จะโดนแบบว่ามาหนักกว่านี้ได้หน่อยเพราะว่าถ้าผมเปลี่ยนปืนเป็น75มมแล้วเนี่ยมันก็จะแค่นะนี่แหละนะโอ้ที่34ตรงนั้นเคนบล็อกตรงนั้นเฮ้ยที่หนึ่งเฮ้ยโอ้ไม่เราจอกก่อนมันไม่เข้าแต่มันจอกก่อนเราเข้าไม่มาดูดิ 1.8 ยิงนะครับผมมีวิธีเอ้ย
้อมข้างดิอะไรกันเนี่ยปืนเราทำอะไรมันไม่ได้เลยปืนเราทำอะไรมันไม่ได้เลยอ่ะคืออุตส่าห์เป็นปืน75มม.ซะเปล่าอุตส่าห์เป็นปืนนี่ซะอุตส่าห์เปลี่ยนปืนแล้วเลื่อนมาใหม่ซะเปล่าโอเคนะครับผมนะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องจบเพียงเท่านี้นะครับสำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมไลค์แชร์Subscribe และอย่าลืมกดติดตามทุกการเจ้าตัวของเข้มมาใหม่ด้วยนะครับสมมติคุณเราไปก่อนบ๊ายบายคุณก็รู้ว่าถ้าคุณไม่กดจะทำยังไง